ขอเจริญพรแสดงความเห็นใจกับเหตุการณ์เรือล่มงานนี้จะโทษว่าใครผิดก็คงพูดยากเพราะว่าแม้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ร่วมเดินทางก็ไม่มีใครที่จะคาดการถึงสถานการณ์ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเบื้องหน้าคงเป็นเรื่องยากในเรื่องที่จะบอกว่าใครผิดแต่ถ้าวันนี้เรือล่มและเรามากางร่มให้กับเรือเรือมีร่มก็คือมีการป้องกันเพื่อที่จะให้เกิดความร่มเย็นของเรือเรือมีสภาพพร้อมตรวจทุกครั้งในการออกเดินทางคนทุกคนที่เดินทางมีการป้องกันด้วยดีเพราะรู้ว่าบัดนี้เท้าเราไม่ได้เหยียบพื้นคนที่ควบคุมเรือก็มีความพร้อมเมื่อกางร่มให้กับเรือก็คือลักษณะของความไม่ประมาทแต่ถึงจะมีความพร้อมขนาดไหนเมื่อถึงคราวที่จะเป็นเรื่องของกรรมเกณฑ์นายเวรตามมาทวงก็คงจะถอยชีวิตกลับไปเริ่มต้นยากเหมือนกันวันนี้จึงขอแสดงความเห็นใจกับเหตุการณ์นี้เมื่อเราเดินทางทุกเส้นทางการเดินทางการเตรียมความพร้อมถือว่าเป็นความสำคัญและเรือล่มมากางร่มให้กับเรือด้วยความไม่ประมาทแต่อะไรจะเกิดก็คงต้องเกิดแต่เมื่อเราไม่ประมาทแล้วก็คงจะเป็นการป้องกันที่ดีเจริญพร